ันนี้ก็อยู่ที่ร้านเพชรเกษมนะน้องแฮมนี่ก็เป็นน้องแฮมนี่ก็คือพี่หนุ่ยเองนะครับอยู่กันที่เพชรเกษม31/3นะครับริมถนนนะครับฝั่งนู้นคือถนนนะครับฝั่งนี้คือร้านเรานะครับด้านหลังเดี๋ยวเราจะทำการรีวิวพอดีสินค้าใหม่ของเรานะน้องแฮมนะซึ่งน้องแฮมนี่ก็เป็นมือเป็นโนประจำคู่บุญกับทางร้านอยู่แล้วนะครับเอ๊มีตัวนี้มาเลยสูงปี๊ดชะลูดเชียวเป็นยังไงครับตัวนี้ตัวนี้คือเป็นโนไฟฟ้า88 kWครับน้องแฮมครับซึ่งมีความพิเศษมากมายนะครับเป็นโนราคาถูกราคาเนี่ยไม่กี่พันบาทหลักพันกลางๆขึ้นไปนิดหน่อยซื้อได้สบายใช่แล้วสามารถต่อเข้าคอมพิวเตอร์แต่งเสียงได้เป็นมีดีได้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานเหมือนเป็นโนบ้านทุกอย่างนะใส่กับโปรแกรมอะไรก็ได้ที่เป็น Windows ก็ได้ Windows ก็ได้ Apple ก็ได้นะครับใช้ตัวนี้ในการทำเพลงได้เลยนะครับร่วมกับโปรแกรมบันทึกเสียงต่างๆได้เลยนะครับ88 kWราคา50,000 กลางๆ 10,000ประมาณนี้นะครับซึ่งเพิ่งจะเข้ามาใหม่นะครับของ Music Enhance Pro ของเราอันนี้เพิ่งมาเลยนะครับใช่สดๆร้อนๆเลยนะครับตัวเนี้ยเวลาที่จำหน่ายเนี่ยจะแถมขาตั้งให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นขาตั้งตัว X สักอย่างนึงนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจัดให้แถมคนเล่นไหมครับไม่แถมครับคนเล่นเขามีเมียแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยดีกว่าลุยกันเลยดีกว่าน้องแพมคุณตาเดี๋ยวก็มาเลยมาดูเลยตัวนี้มีกระเป๋าแถมไปด้วยนะครับเห็นไซส์นี้นะครับสวยงามมากครับสวยงามนะเป็นโนกึ่งมิดี้นะครับสามารถใช้ทำเพลงได้ด้วยแล้วก็มีเสียงในตัวด้วยอันนี้กระเป๋ากันฟังนี่เรารีวิวกันแบบง่ายๆก่อนที่จะไปรีวิวเสียงจริงจังเนาะเรามาอันบ็อกซ์กันก่อนนะครับกระเป๋าก็คือพอดีไซส์มันเลยนะครับบุ10มิลนะครับรูดสุดเลยนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของมีหาหิ้วมันค่อนข้างหนาเนาะหิ้วไม่แก้กูเลยหิ้วหูหิ้วนะครับแล้วก็มีสายเกี่ยวด้วยเข้าใจว่าข้างในเนี่ยจะมีสายสะพายด้วยนะครับก็อ่ะกระเป๋าผ่านไปนะครับเดี๋ยวผมช่วยน้องแฮมแกะดีกว่าดูน้องแฮมตั้งฝั่งนี้มันเบาเหมือนกันนะครับตัวนี้ดูเลยนะเล่นอย่างนี้เลยง่ายๆเลยนะครับน้ำหนักเป็นไงน้องแฮมเบามากนะครับนะการแพ็กก็แน่นหนาอย่างดีมีขอบซ้ายขวาตรงกลางก็มีการหุ้มนะครับแล้วก็มีนี่ฟอยล์นะครับเตรียมเข้าอบเตาอบได้เลยสุดแล้วโอเคก็เนี่ยสภาพมันก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไร MIDI controller ก็คือทำเพลงได้นะครับในโปรแกรมของ Windows หรือว่าเป็น OS ก็ได้ OS อะไรเนี่ยเป็นของ Apple ได้หมดครับเป็นกึ่งใบ้ที่บอกว่าเป็นกึ่งใบ้เพราะอะไรเดี๋ยวผมแกะเอางี้ไหนนะเลยนี่สิ่งที่คุณจะได้ไปนะครับคุณก็จะได้อย่างนี้เลยตัวนี้มีลำโพงนะเปิดได้เลยเปิดได้เลยมีแบตในตัวคุณพระมีแบตในตัวพระเจ้าจอร์จเชื่อแล้วที่ชาร์จก็จะเป็น USB พร้อมกับเต้าชาร์จเลยนะอะแดปเตอร์คุณน้องแฮมเปิดเลยนะติดแล้วติดแล้วเห็นไหมไม่น่าเชื่อมีแบตเตอรี่นะครับแล้วคือที่บอกถึงไว้คือมันมีลำโพงอยู่ตรงนี้แล้วครับตรงนี้นี่ปกติเนี่ยเป็นโนใบเนี่ยมันจะใบจริงๆมันจะไม่มีเสียงบางคนซื้อไปจากมีสื่อสินค้านะครับเอาเป็นโนใบบอกพี่ทำไมมันไม่มีเสียงแต่มันเปิดได้เป็นโนใบแต่อันนี้เป็นโนลิ้นไก่สั้นก็คือประมาณมีเสียงถ้าเกิดเราไม่มีคอมพิวเตอร์นักขนาดนั้นน่ะเราก็สามารถที่จะชาร์จไปเสียบปลั๊กก็เล่นได้แล้วก็มีปุ่มปรับต่างๆมากมายเดี๋ยวผมจะเข้าสู่รีวิวจริงจังแล้วพี่มีอะไรมาแถมครับก็นี่เลยที่อยู่ในกล่องก็มีคู่มือนะครับที่เราบอกการใช้งานของปุ่มต่างๆทางด้านข้างของมันที่ติดกับลำโพงนะครับผมครับแล้วก็บอกตำแหน่งรูเสียบต่างๆอยู่ด้านนี้นะครับก็บอกตำแหน่งของชื่อเสียงอะไรต่างๆในการเปลี่ยนเสียงเนาะน้องแฮมมีครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ที่ขาดไปได้นะครับมีพัดเดิลฟีเดิลนะครับเหยียบให้ด้วยนะครับก็คือนะประมาณนี้ตัวนี้เป็นฟีเดิลเท้านะครับใช่ครับเหยียบแถมให้ฟรีอันนี้สาย USB นะครับใช้ร่วมกับนี่ที่ผมบอกคือมันดีมันไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นโนไฟฟ้าราคาถูกแล้วแบบขี้งกแต่ไม่ให้ไอ้เต้าเสียบเนี้ยคือคุณต้องไปวิ่งหานะแต่ PS88 ตัวนี้พัทเทลนะครับยี่ห้อพัทเทลนะลืมบอกนะครับให้ไปเลยนะครับสาย USB แล้วก็เต้าเสียบไปเลยจบเลยถ้าตัวนี้พังทำไงครับซื้อเอาบ้านหม้อเยอะแยะบ้านหม้อเยอะแยะไปมาซื้อที่มิวสิกแอนด์ทานเราก็มีก่อนนะครับกำลังไฟก็2แอมป์นะครับ1000มิลลิแอมป์9โวลต์1000มิลลิแอมป์นะครับ1แอมป์1แอมป์แล้วก็ลบครอบบวกนะครับก็ถ้าเสียก็หาซื้อได้แต่คงไม่เสียง่ายหรอกครับเดี๋ยวไปเข้าสู่การรีวิวแบบจริงจังเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องแอมจัดให้นะครับไปดูกันเลยThank you.
สวัสดีครับ Music and Tar นะครับเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีนะครับต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ก็ได้ประกอบเจ้าตัวนี้เรียบร้อยนะครับหน้าตาตอนที่อยู่บนขาคีย์บอร์ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยงามนะครับมี88คีย์นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้บอกไปว่ามีลำโพงด้านข้างด้วยนะฮะมีทั้งรูใส่กับ MP3 นะครับมีรูเสียบพีเดิลแถมให้นะครับซื้อเจ้าตัวนี้ไปเนี่ยมีแถมหลายอย่างมากนะฮะทั้งกระเป๋าเดี๋ยวอันนี้เป็นกระเป๋านะครับนี่เป็นพอดีตัวนะครับแล้วด้านในก็เป็นเยื่อหนาด้วยนะแถมให้ฟรีนะครับแถมอะไรอีกครับแถมสแตนโนสนะครับแต่สแตนโนสในของตัวนี้เนี่ยเขาทำมาเฉพาะตัวนี้เท่านั้นนะครับดูแล้วเหมือนจะไม่แข็งแรงแต่จริงๆแล้วแข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวผมใส่ดูนี่ใส่แล้ววางโน้ตได้นะครับแข็งแรงเลยอ่ะพูดถึงสเปคของเจ้าตัวนี้นะครับกำลังไฟตัวนี้นะครับใช้ไฟแค่9โวลต์เท่านั้นนะครับใส่กับหม้อแปลงที่สามารถเสียบสาย USB ได้เลยนะครับสามารถต่อคอมได้นะครับตัวนี้จะบอกว่าเป็นเปียโน MIDI เปียโนใบ้ที่ไม่ใบ้นะครับเป็นปกติเนี่ยเปียโนใบ้เนี่ยเขาจะไม่มีเสียงในตัวจะต้องใช้เสียงจากโปรแกรมในคอมแต่ตัวนี้มีเสียงเปียโนพื้นฐานให้เลยมีเสียงคล้ายๆกับคีย์บอร์ดบางตัวเลยที่มีเสียงประมาณ 7-8 เสียงนะครับสาเหตุที่ต้องมีลำโพงเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นเพราะอาจจะเอาไว้ซ้อมมือนะครับเอาไว้ฝึกมือที่บ้านหรือว่าใช้สามารถใช้ทดสอบเสียงได้เดี๋ยวผมจะลองกดให้นะครับลำโพงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมว่าน่าจะโดดเด่นไปทางต่อคอมพิวเตอร์ทำเพลงซะมากกว่าสำหรับตัวนี้เสียงก็มีไว้เพื่อซ้อมเวลาอยู่บ้านนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาอธิบายฟังก์ชันการใช้งานคร่าวๆนะครับในแผงด้านซ้ายมือของผมตรงนี้นะครับส่วนเรื่องที่ว่าเราจะทำเพลงได้ยังไงจากเจ้าเปียโนตัวนี้ก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเพราะว่าจะต้องย้ายเจ้าตัวนี้ไปที่สตูของ Music and Tar นะครับมาคราวนี้เรามาเข้าสู่ฟังก์ชันการใช้งานนะครับด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นระบบทัชสกรีนนะครับข้างบนจะเป็นดิจิตอลตัวเลขนะครับตรงนี้แล้วก็มีเมโทรนอมด้วยมีหลายจังหวะนะครับ3 4 4 4ได้หมดเลยนะครับทุกจังหวะมีกองด้วยนะครับตัวนี้มีกองในตัวด้วยเดี๋ยวผมกดให้ดูกดตรงนี้นะดัมคิดตรงนี้นะครับก็จะมีเสียงเป็นเสียงกองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแผงควบคุมเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายนะคือมองแล้วรู้เลยว่าเป็นยังไงนะครับสมมุติว่ากดจนไม่รู้เรื่องแล้วสมมุติผมกดจนไม่รู้เรื่องแล้วถ้าอยากกลับมาเป็นระบบเดิมให้กดคำว่ารีเซ็ตตรงนี้นะครับนี่มันก็จะกลับมาเป็นเสียงเปียโนเหมือนเดิมก็คือค่าเริ่มต้นนั่นเองนะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับด้านล่างตรงนี้ปุ่มรีเซ็ตนี่ก็เหมือนเมื่อสักครู่ที่บอกไปก็จะสามารถรีเซ็ตได้หมดเลยถ้าเกิดว่าท่านกดแล้วมันไม่รู้เรื่องแล้วกดแล้วมั่วไปหมดอะไรเงี้ยครับกดปุ่มรีเซ็ตทีเดียวแล้วก็จะกลับมาตั้งค่าเดิมนะอ้าวตัวนี้เป็นปุ่มทรานสโพสนะครับกด1ครั้งแล้วก็กดที่ปุ่มเลื่อนขึ้นอย่างนี้เห็นไหมครับก็แบบนี้นะครับปุ่มทรานสโพสส่วนด้านตรงนี้วอลลุ่มนะครับกด1ครั้งก็จะเป็นวอลลุ่มเพิ่มน้ำหนักเสียงได้ตอนนี้วอลลุ่มอยู่ที่13 14 15นะครับเบาลงใช้งานง่ายนะครับแบบนี้ตอนนี้มีเพลงในตัวด้วยเดี๋ยวผมจะกดให้ฟังแบบนี้เป็นต้นนะครับคือเดโมมีเพลงในตัวด้วยแถมมีเสียงกองด้วยคำว่าริทึมตรงนี้ก็จะเป็นเสียงจังหวะเห็นไหมครับตัวนี้มีพื้นฐานมีถึง127เสียงนะครับสำหรับตัวนี้กดที่โทนนะครับเสียงตรงนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนเสียงได้โดยเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนไปสัก20ผมสุ่มนะสัก20เห็นไหมครับจะมีเสียงเยอะแยะเลยหรือว่าต้องการเสียงเปียโนคืนโดยไม่ยุ่งยากก็กดรีเซ็ตทีเดียวนะครับก็จะกลายเป็นเสียงเปียโนเหมือนเดิมด้านข้างนะครับมีสามารถเสียบMP3 ฟังเพลงได้ด้วยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับสามารถใช้ได้น่าจะสัก 1-2 ชั่วโมงนะสำหรับตัวนี้สำคัญคือว่าถ้าเกิดเราเปิดค้างไว้นะครับสมมุติผมกดค้างไว้แล้วลืมปิดเปลืองไฟไหมไม่เปลืองครับตัวนี้มีระบบตัดไฟอัตโนมัตินะครับเป็นระบบประหยัดพลังงาน1นาทีเนี่ยเขาจะปิดตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าเราจะกดใช้อีกเราก็กดเปียโนเนี่ยทีนึงมันก็จะเด้งไฟขึ้นมาใช้งานได้เหมือนเดิมความเหมาะสมที่จะต้องซื้อไปเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเปียโนเริ่มเรียนเปียโนสำคัญคือเพิ่งเริ่มที่จะทำเพลงตัวนี้ราคาไม่สูงมากนะครับไม่เกิน 6,000 บาทก็สามารถที่จะเอาไปฝึกเอาไปทำเพลงได้ถ้าเกิดว่าไม่อยากทำเพลงอยากมาฝึกเปียโนแล้วก็ถอดสายออกจากคอมพิวเตอร์แล้วก็มาซ้อมมือเองได้นะครับ
น่าจะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนเริ่มเล่นเนี่ยน่าซื้อไปใช้งานกันนะครับกับ Artel ตัวนี้ด้วยครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาฟังเสียงของเจ้าตัวนี้แบบเต็มๆกันเลยนะครับเราก็เหมือนเดิมเราจะไม่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะเราจะใช้ไมค์นะครับล่อจากลำโพงตรงนี้เลยลำโพงเล็กๆตรงนี้เนี่ยดูซิว่าเสียงมันจะดีขนาดไหนนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้ทาง Facebook นะครับหรืออยากจะดูรีวิวเป็นโนสินค้าตัวอื่นก็ดูได้ทางช่อง YouTube นะครับก็ลงไว้หลายคลิปเลยไปดูกันได้นะครับอ่ะไปฟังเสียงกันดีกว่าครับผมThank you.